สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนโหลดแล้วก็ติดตั้งนะครับ Classic Pack for Professional Version 3.4 บวก 3.5 นะครับก็เป็นของคุณโมฮัมหมัดนะครับอันนี้ก็เป็นนักเตะคลาสสิกนะครับสำหรับแพท Professional Pack Version 3.4 กับ Version 3.5 เท่านั้นนะครับตามที่ผมบอกเท่านั้นนะครับโอเคขั้นตอนแรกเลยคุณต้องลงแพท Professional Version 3.0 3.1 3.2 3.3 ถึง 3.4 นะครับเอาแค่ถึง 3.4 พอ3.5 ที่อัปเดตมาล่าสุดมันก็แค่ย้ายนักเตะนะครับก็โหลด 3.0 ถึง 3.4 นะครับโอเคอันนี้ผมก็พูดโดยรวมนะครับว่าเพราะว่ามันเป็นคลาสสิกนะครับของเวอร์ชัน 3.4 ของกับเวอร์ชัน 3.5 นะครับของแพท Professional Patch เท่านั้นนะครับโอเคเวอร์ชัน Classic Professional Patch เวอร์ชัน 3.4 บวก 3.5 นะครับก็ตามที่ผมบอกเลยคุณต้องลงแพท 3.0 ถึง 3.4 ก่อนนะครับหรือว่า 3.0 ถึง 3.5 นั่นเองโอเคฮะ Classic Professional Patch Version 3.4 นะครับมันก็จะมีพาร์ท1กับพาร์ท2ส่วน Classic Professional Patch Version 3.5 นะครับมันก็จะมีตัวเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการโหลดเลยคุณทำการคลิกขวาแล้วก็ Open Link เลยนะครับเอาง่ายๆเลยลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยนะครับเห็นไหมครับโอเคเป็นไฟล์อัปโหลดเหมือนกันหมดนี่ก็ลิงก์ไฟล์อัปโหลดเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับไฟล์อัปโหลดตัวนี้โอเคเดี๋ยวผมจะสอนยกตัวอย่างการโหลดให้แค่พาร์ท1ตัวนี้พาร์ทเดียวนะครับโอเคส่วนพาร์ท2ก็โหลดตามนี้เลยนะครับเพราะว่าวิธีการโหลดเหมือนกันครับส่วน Classic Professional Patch Version 3.5 ก็โหลดตามนี้เลยนะครับเพราะว่าลิงก์ดาวน์โหลดเหมือนกันนะครับพอคุณคลิกขวา Open Link ปั๊บให้คุณกดตรงคำว่าฟรีดาวน์โหลดตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยโอเคครับมันจะเด้งไม่ต้องสงสัยตกใจนะฮะกดไปโอเคนะครับก็ตามที่ผมบอกนะครับต้องลงแพท Professional Patch Version 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 แล้วก็ 3.5 เลยแล้วกันเคยจะถึง 3.4 หรือถึง 3.5 คุณก็ลงได้นะครับแต่ต้องถึง 3.4 เท่านั้นนะครับโอเคครับรอสักครู่นึงนะครับรอมันครบ30วินะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนครบเลยแล้วกันแล้วเจอกันครับโอเคครับพอครบนะครับให้คุณติ๊กตรงกลางเนี่ย am not a robot เนี่ยมันจะมีให้ติ๊กให้คุณทำการติ๊กถูกเลยว่าคุณติ๊กถูกเสร็จแล้วให้คุณกดตรงคำว่า create download link ตรงเขียวๆนี่เลยนะครับโอเครอสักครู่นึงโอเคครับพอมันเด้งมาหน้านี้ปั๊บมันก็จะเขียนว่า classic pack version 3.4 นะครับ part 1นะครับก็ให้คุณทำการกดคลิก here to download นี้เลยนะครับกดคลิก here to download ผมยกตัวอย่างการดาวน์โหลดเฉยๆนะครับให้คุณทำการโหลดให้ครบทั้ง2พาร์ทนะครับโอเคมันก็จะมีทั้งหมด2พาร์ทนะครับพาร์ท1พาร์ท2ก็ส่วน 3.5 ก็ลิงก์เดียวกันครับเป็นไฟล์อัปโหลดครับก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะครับแล้วก็เลือกว่าคุณจะติดตั้งไว้ตรงไหนนะครับกดดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะครับสำหรับคนที่โหลดแบบ IDM นะครับสำหรับใครไม่มีก็โหลดได้เหมือนกันครับโอเคสมมติว่าคุณโหลด Professional Patch Version 3.4 พาร์ท1พาร์ท2เสร็จแล้วแล้วก็โหลด Classic Professional Patch Version 3.5 เสร็จแล้วนะครับโอเคตัวอย่างแรกเลยสมมติว่าคุณโหลด Classic Professional Patch Version 3.4 เนี่ย Classic Patch Version 3.4 พาร์ท1เสร็จแล้วแล้วก็พาร์ท2เสร็จแล้วแล้วก็ Classic Patch Version 3.5 เสร็จแล้วนะครับขั้นตอนแรกเลยให้คุณทำการคุม Classic Patch Version 3.4 พาร์ท1กับพาร์ท2เลยนะครับแล้วทำการแตกไฟล์เลอร์ extract to เลยนะครับคุณก็จะได้โฟลเดอร์ตัวนี้มาส่วน Classic Patch Version 3.5 ก็ให้คุณทำการแตกไฟล์เลอร์ extract to เลยนะครับโอเคพอคุณแตกไฟล์นะครับของ 3.4 แล้วก็ 3.5 เสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปให้คุณเข้ามาที่โฟลเดอร์นี้เลยครับคลิกเข้ามาในโฟลเดอร์นี้เลยจากนั้นก็คลิกเข้ามาและคุณเข้ามาที่ดาวน์โหลดอย่างนี้นะครับเข้ามาที่ดาวน์โหลดจากนั้นให้คุณทำการคลิกขวา Open File Location นะครับจากนั้นนะครับให้คุณเข้ามาที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดเข้ามาที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดเลยเข้าที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ให้คุณทำการ copy เนี่ยลากพวกนี้ไปเห็นข้างหลังไฟล์ CPK ไฟล์ไหมครับมันจะมีทั้งหมด4ตัว1 2 3 4ให้คุณทำการลากวางลงไปในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดเลยนะครับลากวางลงไปในนี้เลยแต่ผมวางลงไปแล้วนะครับพอวางเสร็จแล้วนะครับให้คุณกากบาทปิดไปแล้วเข้ามาที่ Classic Pack Version 3.5 นะครับเข้ามาที่ Classic Pack Version 3.5 จากนั้นให้คุณคลิกเข้ามาเลยครับแล้วก็เข้ามาที่ดาวน์โหลดเข้ามาที่ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ลาก Classic Version 3.5 นี้ลงไปนะครับที่เป็นไฟล์ CPK ลากลงไปเลยนะครับโอเคครับจากนั้นนะครับให้คุณกลับมาให้คุณทำการเข้ามาที่เซฟตรงนี้นะครับคลิกเข้ามาที่เซฟเข้า edit โอเคครับทำตามที่ผมบอกเลยนะครับเข้า edit แล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ก็มาเข้าที่ document นะครับหรือว่า my document นะครับเข้าที่ document หรือว่า my document จากนั้นเข้ามาที่ konami ครับพอเข้า konami ปั๊บหาคำว่า pro evolution soccer 2017แล้วก็คลิกเข้ามาเลยครับแล้วก็เข้า folder save นะฮะแล้วทำการ
ลบ edit ตัวเก่าทิ้งนะครับลบ edit ตัวเก่าทิ้งแล้วก็เอาตัวใหม่เนี่ยเข้าไปแทนเลยนะครับโอเควางเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตนะครับมันเป็นวันที่4หรือเปล่าต่อไปนะครับผมลืมบอกอย่างนึงสำหรับ Classic Pack 3.4 ใช่ไหมครับมันจะมีเซฟเหมือนกันความวันที่เซฟจากนั้นนะครับที่คุณทำการก๊อปที่ไฟล์เนี่ยลากลงมาก๊อปแค่ถึง19ตรงนี้นะครับมันจะมี0 0ตรงเนี้ยถึง19เห็นไหมครับไม่จำเป็นต้องก๊อปอีดิทนะครับcopy แล้วก็พาสลงไปเลยนะครับโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็เอา edit ตัวล่าสุดนะครับก็คือ492560ไปแทนนะครับมันก็จะทับไปส่วน edit นี่ก็คือ edit ล่าสุดนะครับของเวอร์ชั่น 3.5 ของ Classic Pack เวอร์ชั่น 3.5 นะครับโอเคพอคุณลง edit ของ Classic Pack เวอร์ชั่น 3.5 เสร็จแล้วแล้วก็ลงตัว save ที่ผมบอกนะครับของตัวเวอร์ชั่น 3.4 ก็คือพวก coach หรือว่า code พวกเนี้ยมันจะมีจาก0ตรงนี้ถึง19ตัวนะครับถ้าคุณวางเรียบร้อยแล้วแล้วก็วาง edit นะครับเช็คว่า edit ต้องเป็น492560เท่านั้นนะครับจากนั้นให้คุณปิดไปเลยถ้าคุณทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับให้คุณเปิดที่โปรแกรมยัดไฟล์นะครับเปิดโปรแกรมยัดไฟล์เลยรอสักครู่นึงนะครับเปิดโปรแกรมยัดไฟล์นะครับวิธีการยัดไฟล์มันก็จะบอกคลิกเข้ามาเลยครับตรงนี้ผมก็จะบอกนะครับว่ายัดไฟล์ยัดยังไงนะครับรอสักครู่นึงเดี๋ยวโปรแกรมมันจะขึ้นแล้วรอสักครู่นึงนะครับอาจจะใช้เวลาบ้างตรงนี้โอเคเรียบร้อยครับจากนั้นคุณก็เปิดมาหน้านี้เลยแล้วก็ยัดไฟล์ตามนี้เลยนะครับก็ดูนะครับตรงหรือเปล่าดิที80แพ็คกิจอะไรเนี่ย Sorry Face Stadium Logo Menu Mini Face Update Version 3.1 3.2 3.3 3.4 ครับแล้วก็ Classic Face Classic กิจ Classic Logo Mini Face Classic Version 3.5 คุณก็เรียงตามนี้เลยนะครับก็อย่าลืมเปลี่ยนโน้ต DLC นะครับเปลี่ยนโน้ต DLC ที่เครื่องหมายเซฟตรงนี้โอเคครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยจากนั้นทำการยัดไฟล์เลยนะครับอันนี้ผมยัดเฉพาะแค่ไฟล์คลาสสิกนะครับจะได้ไม่งงถ้าสมมติว่าคุณยัดไฟล์คลาสสิกเสร็จแล้วนะครับคุณจะยัดของเสริมอะไรเพิ่มเติมก็ติ๊กลงไปได้เลยนะครับแค่นี้นะครับอยากลงนี้ก็ติ๊กเพิ่มไปแต่ผมติ๊กเฉพาะไฟล์นักเตะคลาสสิกเวอร์ชัน 3.4 กับเวอร์ชัน 3.5 นะครับจากนั้นทำการยัดไฟล์เลยครับเรียบร้อยครับแค่นี้นะครับก็อัปเดตเข้าเกมแน่นอนนะฮะนักเตะคลาสสิกก็มีให้แน่นอนนะครับรายชื่อสโมสรทีมคลาสสิกคุณก็ดูเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างรายละเอียดการอัปเดตมีอะไรบ้างดูเลยภาพรีวิวนักเตะคลาสสิกเวอร์ชัน 3.4 กับเวอร์ชัน 3.5 นะครับบางส่วนนะครับก็ถือว่ามีเยอะพอสมควรนะครับทีมคลาสสิกหน้านักเตะคลาสสิกก็เหมือนจริงนะฮะลองคลิกเข้าไปดูกันทาเลสปูโยครับริยานมาเลสทีมแอฟริกาออสตาร์นะครับคิดบันทีมยุโรปออสตาร์คริสเตียโน โรนัลโดนะฮะคริสเตียนวิเอรี่โทมัสโลซิกี้โอเคฮะโรมาริโอบัลลักมาร์โอเวอร์มานะฮะลุยเกสเซียคาฟูคริสเตียนวิเอรี่โอเคฮะโอโคชาก็ตรงนี้ก็เป็นมินิเฟสนะครับของนักเตะคลาสสิกนะครับก็ดูนะครับถือว่าครบทุกตัวสวยงามเลยนะครับแล้วก็เพิ่มหน้านักเตะคลาสสิกมาบางส่วนให้นะครับก็เป็นผลงานที่ดีมากเลยนะครับสำหรับนักเตะคลาสสิกตัวนี้ของแพทโปนะครับก็ยังไงตัวอัปเดตทีมย้ายทีมล่าสุดก็ครบทุกคนนะครับอย่างอีบาไปแมนยูอย่างอะไรอย่างอูริเย่นะครับจากปารีสแซงต์แชร์แมงไปสเปอร์นะครับแล้วก็นักเตะย้ายล่าสุดก็ครบทุกคนแน่นอนนะครับแล้วก็มีทีมคลาสสิกอีกก็ถือว่าลงตัวเลยนะครับมีทั้งทีมคลาสสิกมีทั้งนักเตะย้ายทีมล่าสุดครบทุกคนแน่นอนนะครับของแพทโปรเฟสชั่นอลแพทนะครับก็ใครเล่นแพทนี้ก็ดีไปนะครับก็เล่นทั้งคลาสสิกเล่นทั้งโหมดธรรมดาโหมดมัตเตอร์ลีกก็นักเตะอัปเดตย้ายทีมล่าสุดครบทุกคนนะครับไม่มีปัญหาโอเคครับก็สำหรับใครที่อยากได้โปรแกรมยัดไฟล์นะครับแต่ผมแนะนำว่าใช้ตัวเดียวกับผมเลยดีกว่าจะได้ไม่มีปัญหาคุณทำการกดคลิกขวา Open Link แล้วก็ทำการดาวน์โหลดโปรแกรมยัดไฟล์ตัวสีดำก็ได้เลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดให้นะครับก็อย่าลืมนะครับก็เล่นได้แน่นอนนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ